ว้าวเราจะกินเป็นฟิวลมๆควันหน่อยนึงนะครับทุกคนโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ย่างช่ำๆกรอบๆหอมๆเลยสวัสดีครับทุกคนมาครับทุกคนไส้ย่างพันตะไคร้อ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้โอ้โหมันเต็มถาดมากเลยครับแล้วก็มีผักอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มของตัวไส้ย่างเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบมีความเป็นแบบขิงนิดนึงเปรี้ยวหวานอร่อยอร่อยเพราะว่าไส้นิกกี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ทำเองครับซื้อมาครับทุกคนเป็นไส้แบบที่เขาจะมีไข่ด้วยครับทุกคนโอ้โหร้อนนี่มันจะเป็นไข่ที่อยู่ด้านในครับอร่อยมากเจ้านี้ปกติเนี่ยทำไส้นี่มันทำยากครับกี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราอ่ะควรที่จะซื้อมาเลยดีกว่าแล้วก็เอามาพันตะไคร้เองมันก็จะมีกลิ่นของความเป็นตะไคร้หน่อยๆนะตอนย่างเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ามันจะต่างจากปกติไหมนะครับแต่คนอื่นเขาจะเป็นไส้อ่อนเลยนะทุกคนเนาะไม่ได้แบบมีไข่มีอะไรแบบนี้แล้วก็ต้มมาแล้วก็เอามาย่างมาหมักแต่ร้านนี้แบบกี้ว่ามันอร่อยละกี้ก็เลยไม่อยากทำเอง มาครับมาชิมกับบรรยากาศเย็นๆวันนี้เดี๋ยวขอมันก็มีความหอมของตะไคร้ตะไคร้บ้านเลยนะครับเนี่ยอันนี้ตะไคร้แบบที่บ้านกี้เดี๋ยวขอชิมแบบยังไม่มีน้ำจิ้มนะครับอร่อยแต่น้ำจิ้มอร่อยมากหรือเราไม่ได้ต้มไส้เองครับกี้ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีกลิ่นตะไคร้หอมขนาดนั้นดูดิตะไคร้ย่างจนแบบไอ้นี่หมดละก็ซื้อตอนที่เขายังไม่ได้ย่างนะครับไข่ไอ้ไส้เนี่ยมันเพิ่งต้มออกมานะครับแล้วเขาก็เตรียมจะย่างกี้ก็ขอซื้อที่มันยังไม่ย่างหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปพันตะไคร้ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดทำไส้พันตะไคร้อ่ะเราก็ต้องเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอามาพันอีกทีนึงมันก็หอมตะไคร้อ่อนๆนิดเดียวไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะครับแต่ไส้อันนี้อร่อยมากเขายัดไข่ลงไปในไส้ครับที่อุบลจะมีขายนะครับทุกคนแบบเนี้ยหรือเขาต้องบอกว่าต้องกินกับตะไคร้เหรอฮะไม่ได้อ่ะย่างจนตะไคร้เหี่ยว ไม่เป็นไรไส้มันอร่อยอยู่ละเราก็อย่าไปแคร์ครับกินเข้าไปนี่จะมีไข่อยู่แบบนี้ครับไข่อยู่ในไส้บึ๊ด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 ออกมามาครับทุกคนมีความหอมตะไคร้อ่อนๆแค่นี้ละจบเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยทุกคนขนาดเราโขลกตะไคร้โขลกแบบพวกเครื่องแกงอะลงไปหมักอะกลิ่นตะไคร้มันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นดังนั้นกี้คิดว่ามันเป็นแบบกิมมิคเฉยๆให้มันแบบว่ามีอะไรในการแบบน่าทานอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าใครที่เคยทำแล้วลองคอมเมนต์หน่อยครับว่า
คิดว่ามันต่างจากไส้ย่างธรรมดาหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวกี้ก็ถ้าให้ลองจินตนาการตอนนี้ถึงแม้เอามาทำเองนะล้างไส้เองต้มไส้เองแล้วมาพันเองแล้วก็ย่างตะไคร้กี้ว่าก็ไม่มันก็ไม่ได้ต่างหรอกหอมประมาณนี้แหละครับผักชีย่างจนจะไข่เหี่ยวนิดเดียวบาง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 ไส้เจ้านี้อร่อยมากนะครับใครอยู่อุบลหรืออยู่วารินนะแถวแถวโลตัสวารินครับฝั่งเดียวทางเข้าจะเข้ากลับเข้ามาวารินจะเป็นไส้อย่างเงี้ยเอาเป็นกลับแกล้มก็คือชั้นดีเลยครับทุกคนจะกินกับข้าวก็ได้นะทำไส้ดีไม่ขมไม่ขมไม่คาวไม่อะไรเลยไม่มีรสชาติหยอกหยอกอร่อยน้ำจิ้มเด็ดมากบรรยากาศเย็นอันนี้ไม่เหนียวนะกรุบกรุบกำลังดีครับถ้าตอนย่างใหม่ๆนี่กรอบๆเลยครับทำเป็นชิ้นพอดีคำชาวเน็ตเราก็ชอบแบบสรรหาโน่นนี่นั่นมาให้พวกเราได้แบบทดลองกินกันตลอดอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับว่าคนที่ลองเอาไปทำพันกินแล้วอ่ะรู้สึกยังไงต่างจากเดิมมากไหมหรือใครจะมาคอมเมนต์ให้กี้บอกว่าต้องทำใหม่ต้องทำเองทั้งหมดล้างไส้เองต้มไส้เองแล้วมาย่างอีกทีนึง
กราบขออภัยนะครับเมนูไส้เนี่ยส่วนตัวกี้แบบคิดว่าแบบน่าจะแบบทำยากมากทุกคนทำยากให้มันอร่อยเนาะต้องล้างให้ดีแค่คิดก็เหนื่อยแล้วครับซื้อกินดีกว่าจบจบเตรียมมาเยอะเลยนะสาระลงสาระแนงพอดีเดี๋ยววันนี้เพื่อนจะมาที่บ้านสวนนะครับก็เลยแบบว่าเตรียมไส้ย่างไว้กินกันด้วยดีกว่านุ่มๆหอมไข่นึกขึ้นได้เดี๋ยวจะมีคนมากินด้วยเราห้ามกัดแล้วลงไปจิ้มอีกไม่ได้แล้วเอาละครับทุกคนพอหอมปากหอมคอเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าไส้พันตะไคร้เนี่ยรสชาติเขาเป็นแบบไหนวันนี้ก็ได้รู้กันละปิ้งอย่าให้คนอื่นเขาหลอกเราได้ครับ ต้องลองคิดเองโอเคครับใครชอบคลิปนี้บรรยากาศแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับถ้ากี้ได้กลับมาอุบลก็พยายามอยากถ่ายด้านนอกนะครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะคุมแสงคุมสีคุมเสียงค่อนข้างยากแต่ก็อ่ะเปิดหูเปิดตานะครับทุกคนจะได้ไม่เบื่อแบบอยู่ในห้องอยู่ในแบบว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับออกมากินนอกบ้านบ้างนะครับข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านบ้างแล้วแต่วันโอเควันนี้ลาเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไส้พันตะไคร้